ไปที่พี่ไอซ์สลันยูดีกว่านะฮะคนนี้เนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะฮะว่ารักในการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เนี่ยงานรุมเยอะมากเลยก็ไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยจะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวหรือเปล่าครับขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เสพติดการท่องเที่ยวต่างประเทศจนเข้าเส้นเพราะนับไปนับมาหนุ่มไอซ์รันยูตะลุยมาแล้วแทบทุกทวีปรวมแล้ว74ประเทศโดยปีที่ผ่านมาหนุ่มไอซ์แบกเป้เที่ยวแบบเก๋ๆไปทั้งหมด17ประเทศแต่สถิติปีนี้สงสัยจะหดเพราะปีจอนี้คิวงานหนักแน่นเอียดแถมไม่มีเวลาพักแต่คนชอบเที่ยวอย่างไอซ์มีฤทธิ์จะยอมเพราะพยายามเจียดเวลาจนจัดทริปได้3ทริปทั้งในแถบแอฟริกาอย่างอูกันดาและตองการวมถึงอีกหลายประเทศในแถบยุโรปค่ะโอ้ยแพลนแล้วแต่ว่าแอบใจหายนิดนึงเพราะว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาเที่ยวหนักมากแล้วก็ที่ที่ไปได้3วัน5วันคือเก็บมาหมดแล้วคือหลังจากนี้มันเหลือแต่ที่ที่ต้องใช้เวลาประมาณ10กว่าวันขึ้นไปในการไปซึ่งทริปที่จะไปได้10กว่าวันเนี่ยไปได้แค่ปีละ2ครั้งก็เลยกลายเป็นว่าปี61คงได้ออกต่างประเทศประมาณไม่เกิน3ครั้งแน่เลยน่าจะเหลือแค่3ครั้งแต่ก็เป็น3ครั้งที่ก็โอเคก็ได้ไปที่ที่อยากไปอะไรเงี้ยที่แพลนๆไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเหลือแต่ที่ที่ต้องใช้เวลาเป็น10วันก็มีทางฝั่งแอฟริกาครับลาวันดาอูกันดาคองโกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีแถบฝรั่งเศสตอนใต้ที่อยากจะไปเก็บพวกนีสคานโมโนโคโปรวองส์อะไรเงี้ยครับถึงแม้แพลนเที่ยวจะมีในหัวเพียบแถมงานแสดงงานโชว์ตัวก็จ่อคิวรอแต่หนุ่มเสียงดีไม่ลืมเตรียมงานเพลงดีๆให้แฟนๆได้หายคิดถึงซึ่งในปีนี้นะคะหนุ่มไอซ์เตรียมปล่อยเพลงประกอบละครถึง3เรื่องส่วนจะเพราะขนาดไหนสาวกหนุ่มไอซ์รอฟังได้เลยจ้านี่ผมติดตามพี่ไอซ์สลันอยู่ตั้งแต่ป.6ครับโอ้ตาย ไม่อยากจะนับนิ้วเลยว่าตอนนี้กี่ขวบแล้ว นะคะน้องไอซ์ก็เป็นนักร้องมืออาชีพที่น่ารักมากๆเลยนะคะ